Yeah, let's go. I'm unstoppable. Do the impossible. I'm irresponsible. Yet I'm phenomenal. I got an arsenal. I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Sometimes I think that I'm unstoppable. Ready to go, man, lock and load. สวัสดีครับพบกับผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่เดอะบ็อกซ่าเรซซิ่ง.com นะครับสำหรับวันนี้ครับเป็นวันอีกวันนึงที่ได้มีการเดินทางออกมาต่างจังหวัดนะครับเพราะขณะนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอยู่กับรถคันเก่งของผมนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ผมมีความใฝ่ฝันอยากได้มากๆกับเจ้า Honda Gowing ตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายของ Honda นะครับซึ่งต้องบอกว่ารถ Gowing นั้นเป็นรถที่มีความฮาลูฮาลาหรือว่าหรูหรานะครับตามสไตล์ของ Luxury Touring เลยทีเดียวนะครับมีอายุเนี่ยยาวนานมากเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ของ Gowing นั้นจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่ประมาณปี1972ก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีการไหลมาเรื่อยๆตามเวอร์ชันต่างๆกันมาจนกระทั่งครับล่าสุดครับหลังจากที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนโมเดลเชสเลยนะครับเป็นเวลาถึง17ปีด้วยกันครับและวันนี้ครับ Gowing ก็ได้มีการออกแบบตัวใหม่มาแล้วล่าสุดซึ่งต้องบอกว่าใหม่เอี่ยมหมดจดจริงๆนะครับเจ้า Honda Gowing นั้นนะครับจัดว่าเป็นรถที่เป็นคลาสที่ใหญ่ที่สุดสำหรับค่ายของ Honda เขาก็ว่าได้เพราะว่ามันมีลักษณะคือเป็นเหมือนกับเป็นไจแอนท์หรือว่ายักษ์ใหญ่นะครับที่ใช้ในเรื่องของการเดินทางซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีเฉพาะคนเอเชียที่ชอบนะครับจริงๆแล้วฝรั่งเนี่ยโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยชอบมากๆเลยโดยเฉพาะเวอร์ชันตัวก่อนล่าสุดนะครับแต่ว่ามาเวอร์ชันนี้ครับกลับกลายเป็นว่ามันออกแบบมาเหมือนกับที่จะให้คนเอเชียอย่างพวกเราเนี่ยได้ใช้งานกันให้มันง่ายมากขึ้นเพราะว่ามีในเรื่องของขนาดที่เล็กลงนะครับมีในเรื่องของความเพรียวลมและที่สำคัญก็คือว่ามีในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเยอะแยะไปหมดเลยเริ่มต้นดีกว่าครับเรามาดูกันในเรื่องของรูปทรงกันก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีความคงเดิมของ Gowing ใน17ปีที่ผ่านมาเลยเพราะว่าในเรื่องของรูปทรงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงให้มันมีความเป็นโมเดิร์นมากขึ้นมีลายความคมของตัวชิ้นงานมากขึ้นนะครับมีขนาดที่เล็กลงทำให้การขับขี่นั้นง่ายสบายมากขึ้นนะครับแต่ที่สำคัญนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่ให้มานั้นมีแต่คำว่าใหม่ใหม่ใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชิลหน้าเพราะว่า Gowing ตัวนี้เนี่ยจะเป็นชิลหน้าที่สามารถที่จะปรับมือหรือว่าไปไฟฟ้าได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปนั่งเอื้อมมือหมุนๆแต่อย่างใดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของระบบไฟหน้าไฟหลังไฟท้ายไฟทั้งคันเลยก็เป็นลักษณะของไฟที่เป็นไฟ LED ทั้งคันนะครับซึ่งให้ในเรื่องของความสว่างชนิดที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อออปชันเสริมในเรื่องของตัวฟ็อกแลมป์มาใส่ก็สามารถที่จะเห็นทางได้ชัดเจนนะครับรวมถึงในเรื่องของตัวที่เป็นมัลติฟังก์ชันต่างๆซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันและสิ่งที่ผมชอบมากเกี่ยวกับเรื่องของตัวบอดี้เจ้า Gowing ตัวใหม่ตัวนี้ครับก็คือในเรื่องของด้านซ้ายด้านบนนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ากระเป๋าละกันกระเป๋าของ Gowing ตัวนี้นะครับมีความจุที่ถือว่าคุณสามารถที่จะออกทริปเนี่ย1อาทิตย์เนี่ยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องพกสัมภาระอื่นๆไปให้มันเกะกะมากมายคือมีอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะยัดใส่กระเป๋าซ้ายกระเป๋าบนกระเป๋าขวาได้หมดเลยนะครับคือออกแบบมาให้มีขนาดของความจุของสัมภาระที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับก็คือในเรื่องของความสะดวกสบายครับจะเห็นได้ว่าในเรื่องของจุดศูนย์ถ่วงนะครับณขณะนี้เนี่ย Gowing ตัวใหม่เนี่ยออกแบบมาให้มันมีความลักษณะคือเตี้ยมากขึ้นกว่าตัวเดิมนั่นหมายความว่าคนขี่เนี่ยจะสามารถขี่ได้ง่ายการพลิกรถเนี่ยจะขี่ได้เร็วพลิกได้เร็วนะครับแล้วก็คนนั่งก็นั่งสบายด้วยเพราะเนื่องจากว่าเบาะหลังนั้นก็ออกแบบมาให้มีลักษณะของตัวปีกรองรับนะครับซับในเรื่องของบริเวณแขนทำให้เวลาขี่แล้วคนที่นั่งซ้อนท้ายไปเนี่ยจะขี่แล้วเพลินนั่งสบายเพลินไปเลยอีกอย่างนึงคือต้องบอกว่าในเรื่องของตัวที่เราเรียกว่าฟังก์ชันเนี่ยมันมีเยอะมากเลยเอาไปว่าเดี๋ยวเรามาเจาะกันทีละตัวกันดีกว่าครับก่อนที่จะไปดูในเรื่องของฟังก์ชันนะครับเรามาดูในเรื่องของพละกำลังจากเครื่องยนต์กันก่อนนะครับสำหรับเจ้า Honda Gowing คันนี้นะครับมีพิกัดก็คือ 1,833 ซีซีนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีซีซีที่เยอะกว่าตัวเก่ามานิดนึงนะครับในเรื่องของการเซตติ้งนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้บอกเลยครับว่า
ขับขี่นุ่มนวลมากๆในเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์ก็ดีในเรื่องของการกำคัดก็ดีและอย่าลืมครับว่าในเรื่องของตัวเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสเปคของโมเดลตัวนี้เนี่ยจะมีเครื่องยนต์ทั้งหมดด้วยกัน2รูปแบบนะครับก็คือแบบที่1นะครับก็คือกำคัดแล้วก็ตบเกียร์ปกติกับอีกแบบนึงก็คือใช้ในเรื่องของระบบ DCT นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เอกสิทธิ์ของทาง Honda เลยที่ใช้กันตั้งแต่สมัย XADV อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยถูกจับเอามาใส่ในเจ้า Honda Go Wing เพื่อที่จะให้การขับขี่นั้นขี่สบายมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องมานั่งพะวงในเรื่องของการกำคัดหรือว่าปล่อยคัดแล้วก็รถจะพลิกจะดับนะครับที่สำคัญยังมีในเรื่องของตัวทริปโทนิกเอาไว้ในการเปลี่ยนเกียร์เชนเกียร์ได้นะครับกดขึ้นกดลงได้เหมือนกับว่าคุณกำลังใช้เกียร์ธรรมดาก็ว่าได้นะครับซึ่งบอกเลยว่ามันคุ้มค่ากับการที่เราจะซื้อรถทัวริงแล้วต้องการขี่สบายๆนะครับในรูปแบบของเกียร์ที่เป็นเกียร์ออโต้นะฮะส่วนที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะครับก็คือเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยมีการออกแบบมาให้มีการขับขี่ที่สมูทไม่มีคำว่ากระโชกโคกห้าคือสามารถที่จะบิดแล้วไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆความเร็วเนี่ยประมาณ104-106เนี่ยทำได้สบายๆมากนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเครื่องยนต์นั้นเป็นลักษณะของเครื่อง6สูบนะครับเป็น6สูบวางลักษณะของแนวนอนแบบบ็อกเซอร์แบบนี้เนี่ยทำให้จุดที่เรียกว่าจุดสุนทวงหรือว่าค่า CG ของรถนั้นดีมากขี่พลิกซ้ายขี่พลิกขวาไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเอาไปว่ามันขี่ง่ายกว่าที่คุณจะคิดก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็คือการออกแบบมาแน่นอนการที่จะทำให้เป็นรถลักษณะของ Luxury Touring แบบนี้นั้นเดินทางได้แบบว่าเหมาะเจาะอย่างที่บอกไปรูปทรงได้ปี๊บกระเป๋าได้ถังน้ำมันครับความจุของถังน้ำมันตัวนี้นะครับอยู่ที่ 21.1 ลิตรซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรก็ขี่เพลินๆไปเลยกับการกินน้ำมันอยู่ประมาณสัก15 16 17โลลิตรโดยประมาณนั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าคุณก็ต้องรู้จักในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่ผมบอกไปช่วงต้นว่ามันมีอะไรกันบ้างในเรื่องของช่วงล่างครับสำหรับเจ้า Honda Go Wing ตัวใหม่ล่าสุดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นด้านหน้านั้นจากเดิมที่เป็นลักษณะของ Shock Up Telescopic ครับณขณะนี้เปลี่ยนเป็นลักษณะของ Double Wishbone นะครับหรือว่าตัวแขนที่เป็นรูปทรง A นะครับเพื่อที่จะให้มีในเรื่องของตัวจอยมากขึ้นรองรับในเรื่องของแรงกระแทกซับแรงได้ดีมากขึ้นนะครับนั่นคือเป็นการออกแบบใหม่ล่าสุดของค่าย Honda นะครับสำหรับด้านหลังนะครับเป็น Shock Up ที่ออกแบบมาเป็นลักษณะของ Polink นะครับซึ่งทั้งหน้าและหลังเป็นยี่ห้อโชว่านะครับก็บอกได้เลยว่ามีความนุ่มนวลแล้วก็เกาะถนนในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของตัวยางครับยางหน้านั้นให้มาเป็นขนาดขอบ18ส่วนด้านหลังนั้นเป็นขอบ16นะครับก็ทำให้การขับขี่นั้นมีความรู้สึกได้เลยว่ามันเพลินๆมันสบายๆนะครับตามสไตล์ของLuxury Touring นะฮะแต่ที่น่าสนใจนะครับก็คือในเรื่องของระบบเบรกนะครับระบบเบรกด้านหน้าเนี่ยนะครับให้มาถึง6พอร์ตนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็น3พอร์ตซึ่งถือว่าโอเคครับในเรื่องของการเบรกมีความนุ่มนวล นะครับแล้วก็สั่งได้แม้กระทั่งในเรื่องของการใช้ความเร็วสูงนะครับคือไม่จำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนเบรกแต่อย่างใดถือว่า Go Wing ตัวใหม่นั้นจัดมาจบเลยทีเดียวครับ I don't care what they all say That's rightI'ma do this thing my way Let's go Been grinding hard on it all day It's okay We work hard then we all playดูกันต่อนะครับในเรื่องของฟังก์ชันซึ่งต้องบอกว่าฮารูฮาราไฮโซจริงๆนะครับสำหรับรถที่เป็นรถ Luxury Touring แบบนี้นะครับ Honda Go Wing ครับตัวใหม่ล่าสุดใช้ในเรื่องของตัวรีโมทนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็น Keyless ก็คือไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเสียบกุญแจบิดเหมือนตัวเก่าแต่อย่างใดนะครับโดยตัวรีโมทนั้นก็สามารถที่จะเรียกได้นะครับมีตัวฟังก์ชันปุ่มที่สามารถที่จะกดแล้วก็เรียกหารถได้แล้วก็จะมีปุ่มที่กดแล้วให้ตัวของฝาท้ายด้านหลังเปิดได้ด้วยนะครับก็ถือว่าครบครันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่ต้องบอกว่ามันไฮโซมากๆเลยนะครับก็คือเริ่มต้นก่อนก็คือตัวหน้าจอนั้นจะมีลักษณะของอนาล็อกหรือว่าตัวเข็มนะครับแล้วก็จะมีตัวดิจิตอลที่ให้สีเป็นแบบสี TFT นะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวของหน้าจอนั้นสามารถที่จะใช้ตัวแอปพลิเคชันของ Apple CarPlay นั้นเชื่อมต่อแล้วก็สามารถที่จะขึ้นได้เลยแต่วันนี้ไม่สามารถจะสาธิตได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าผมใช้ Android นะฮะเอาไปว่ามันใช้ได้แล้วกันนะครับผมเรามาดูกันดีกว่านะครับเริ่มต้นก็คืออย่างที่บอกว่าตัวกุญแจที่เป็นคีย์เลสตัวนี้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องมาทำอะไรอย่างยิ่งกับรถทั้งนั้นนะครับการบิดก็คือบิดที่ปุ่มคอนโทรลตรงนี้นะครับ
พอบีดปั๊บนะครับหน้าจอก็จะเกิดตัวโลโก้สวยนะครับเป็นโลโก้ปีกนกของวันด้าอย่างที่บอกครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นลักษณะของมาตรความเร็วนะครับมีถึง200ส่วนด้านขวามือนะครับก็คือจะมีในเรื่องของวัดรอบนะครับมีอยู่ประมาณ 8,000 แต่จริงๆแล้วรถคันนี้ใช้แรงบิดที่ค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงครับคือสัก 3,000 4,000 รอบในการเดินทางก็เพียงพอแล้วนะครับอีกอย่างนึงนะครับด้านซ้ายมือที่อยู่บริเวณของหน้าจอนะครับก็จะมีในเรื่องของอุณหภูมิความร้อนขนาดนี้ว่าความร้อนรอบๆบริเวณของเราเนี่ยอยู่ที่กี่องศาซึ่งจะบอกว่าขนาดนี้อยุธยาร้อนมากนะครับ41องศามีตำแหน่งบอกทริปนะครับทริป A ทริป B นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้นะฮะมีแม้กระทั่งในเรื่องของการเช็คลมยางนะครับว่าณขนาดนี้เนี่ยลมยางของเรานั้นมีลมยางอยู่กี่ปอนด์ซึ่งจะต้องขับขี่ไปก่อนนะครับตัวของมาตรวัดตรงนี้จะขึ้นให้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีในเรื่องของตัวเกณฑ์น้ำมันให้เรานะครับด้านขวามือนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวโหมดนะครับวิธีการปรับโหมดก็คือปรับที่บริเวณของสวิตช์ด้านขวามือนะครับโดยเจ้าโกวิงตัวใหม่นี้นะครับมีโหมดให้เราเลือกทั้งหมดในการถึง4โหมดครับวิธีการก็คือกดลงไปนะครับโหมดทัวริงโหมดสปอร์ตโหมดอีโคโนมี่แล้วก็โหมดเรนหรือว่าโหมดฝนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเจอสภาวะในการขับขี่แบบใดนะครับถ้าเกิดว่าโหมดเรนมันก็จะมีในเรื่องของการควบคุมความเร็วในเรื่องของการบิดคันเร่งเพราะเนื่องจากว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือลักษณะของไลท์ไบวายก็คือเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับและแน่นอนครับเมื่อมีคันเร่งไฟฟ้าสิ่งหนึ่งที่ต้องมีเลยก็คือตัวครูซคอนโทรลเจ้า Honda Gowing คันนี้มีระบบครูซคอนโทรลซึ่งสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับอยู่ด้านขวามือนะครับอยู่ใกล้ๆกับปุ่มไฟผ่าหมากนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะฮะก็สามารถกดแล้วก็เลือกขึ้นลงได้โดยการใช้เพียงแค่นิ้วโป้งสัมผัสเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็จะมีที่เราจะได้เห็นชัดๆก็คือตำแหน่งบอกเกียร์นะครับณขณะนี้เป็นเกียร์ว่างอยู่ก็คือตัวเกียร์ N เห็นชัดเจนเลยครับว่าเกียร์เนี่ยมีความชัดเจนว่าเราขี่แล้วหลงเกียร์มั้ยนะครับแต่โดยปกติแล้วขี่ลักษณะนี้คงไม่หลงเกียร์หรอกนะครับแล้วก็ที่ต้องบอกว่ามันเทพมากๆเลยอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของตัวโช๊คอัพนะครับ Gowing 1,800 ในเจเนเรชันนี้นะครับเป็นโช๊คอัพที่สามารถที่จะปรับไฟฟ้าได้นะครับโดยสามารถที่จะเลือกปรับได้นะครับว่าคุณจะขี่แบบคนเดียวนั่งคนเดียวซ้อน2มีสัมภาระหรือว่านั่งคนเดียวแล้วมีสัมภาระก็สามารถที่จะปรับได้นะครับโดยในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับที่เราจะสามารถปรับได้นั้นจะอยู่ที่ฟากซ้ายแทนนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันไฮโซมากๆนะครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเริ่มต้นในการใช้งานเราอาจจะงงๆได้ดูกันดีกว่าว่าการปรับทำให้ในเรื่องของช็อคอัพไฟฟ้าทำงานทำอย่างไรนะครับเริ่มต้นก็คือว่าเราก็กดไปที่ปุ่มของโฮมนะครับเอาง่ายๆเหมือนกับการใช้ในคอมพิวเตอร์เลยหรือว่าใช้ในมือถือเลยก็คือมีปุ่มโฮมเริ่มต้นแล้วเราก็เลือกไปที่ Vehicle Setting แล้วก็กด Enter พอ Enter ปั๊บก็เลือกมาที่ Suspension Preload นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีรูปให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะให้เป็นลักษณะของแบบไหนนะครับซึ่งบอกเลยว่าดูเหมือนยากแต่ไม่ยากเลยปรับง่ายนะครับแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะปรับอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าจุดพิเศษของ Gowing นะครับก็คือมันเป็นรถที่เป็น Luxury Touring มันมีความ High Class มันมีในเรื่องของเครื่องเสียงซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นตัวเจเนเรชันก่อนหน้านั้นก็มีเครื่องเสียงเช่นกันตัวนี้ก็มีเหมือนกันคืออย่างที่บอกว่ามันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay ได้แล้วก็สามารถที่จะดูในเรื่องของการโทรศัพท์ได้ดูเบอร์เข้าออกดูในเรื่องของเสียงต่างๆได้แล้วก็ฟังเพลงได้ด้วยเช่นกันโดยคุณสามารถที่จะเลือกฟังเพลงจาก FM AM หรือแม้กระทั่งการที่เราจะเสียบในเรื่องของตัว USB นะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับ USB ก็สามารถที่จะฟังMP3 ในระหว่างที่เราเดินทางได้ตลอดนะครับนี่เปิดให้ดูนี่ลงสู่ท่อห้างอ่างเก็บน้ำด้านสันเขื่อนฝั่งเพราะเอิญว่ามันเป็นคลื่น AM ฮะมันก็เลยงงแงงงงแงกหน่อยนะครับสามารถที่จะปรับวอลุ่มนะครับขึ้นลงได้อันนี้ก็ปรับลงไปแค่นั้นเองนะครับโดยตรงนี้เนี่ยอย่าลืมอีกอย่างนึง Gowing มีน้ำหนักที่หนักมาก300กว่าโลนะครับนอกจากในเรื่องของเกียร์ที่เป็นเกียร์ดวล DCT ที่วันนี้เราไม่ได้ขี่มานะตัวเกียร์ที่เป็นตัวเกียร์มือยังมีอีกอย่างนึงครับก็คือเกียร์ถอยหลังและตัวของสวิตช์ของเขาอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการใช้ก็คือแค่กดปุ่ม R แล้วก็พอกด R ปั๊บก็คือเป็นเกียร์ถอยหลังเกียร์เรียร์นะครับแล้วก็กดกึ๊บๆๆๆๆด้วยนิ้วโป้งรถก็จะทำการ
เคลื่อนย้ายมาด้านหลังนิ่มๆนิ่มๆคือเอาอยู่อะว่างั้นดีกว่าประมาณสัก 1-2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อที่จะทำให้เรานั้นทุ่นแรงเซฟแรงในการที่จะต้องมานั่งขยิงซึ่งผมเชื่อว่าแบบนี้เนี่ยรถทัวริงทั่วไปไม่มียกเว้นโกวิงมีนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยมันเยอะมากนี่เมื่อกี้นี้ที่บูทตอนต้นเลยก็คือตัวของชิลไฟฟ้าขี่ไปเลื่อนไปได้เลยไม่มีปัญหานะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีสายโทรศัพท์เข้ามาเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามีปุ่มที่จะเอาไว้สำหรับการรับโทรออกโทรเข้าได้เลยทันทีเพียงแต่ว่าคุณจะต้องแพริ่งโฟนของคุณให้ถูกต้องกันก่อนนะครับเอาเป็นว่าฟังก์ชันต่างๆนะครับยังไม่ได้หมดแค่นี้มันยังมีที่เราก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันยังแอบซ่อนอยู่อีกเช่นในเรื่องของวอร์มกริปนะครับอยู่ตรงนี้ฮะตรงด้านหน้าแยกกันนะแยกกันตรงนี้ครับก็คือตัววอร์มฮิตเขาเรียกว่าฮิตกริปตรงนี้สามารถที่จะกดแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาระดับไหนซึ่ง Honda Go Wing สามารถที่จะปรับได้ถึง5ระดับด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับฮิตกริปและนอกเหนือจากฮิตกริปครับยังมีอีกก็คือในเรื่องของตัวอุ่นตูดหรือว่าซีทฮิตซีทนะครับเนี่ยกดได้ครับปรับได้ซึ่ง5ระดับเช่นกันนั้นยังไม่เพียงพอนะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่เป็นผู้ขับขี่ด้านหลังครับหรือว่าผู้ซ้อนนั้นก็สามารถที่จะเลือกคิดกริปได้โดยเขาสามารถที่จะสไลด์ได้เองนะครับที่บริเวณตรงนี้เลยนะครับว่าจะเลือกให้อุ่นประมาณไหนคือพูดง่ายคือขี่ในเรื่องของอุณหภูมิที่หนาวยังไงก็ตามคนซ้อนไม่บ่นแน่นอนนะครับคือมันให้มาครบค่าจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าตัวของฟังก์ชันทั้งหมดที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาลึกๆกว่านั้นผมแนะนำนะครับต้องซื้อครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของผมก็เลยไม่กล้าที่จะไปรีจิสเตอร์กับเจ้าโกวิงคันนี้เพราะเนื่องจากว่ามันต้องมีการรีจิสเตอร์กับว่าเราเป็นเจ้าของนะเราถึงจะใช้แอปพลิเคชันตรงนี้ได้แต่เอาไปว่าทุกตัวที่เห็นตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานได้หมดก็ลักซ์เซอรี่จริงๆครับกับคำว่าลักซ์เซอรี่ทัวริงของ Honda Go Wing ครับSometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man. Lock and load. That's right. โดยรวมนะครับสำหรับเจ้า Honda Go Wing ที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดสำหรับค่าย Honda นะครับเรียกว่าเป็นบิ๊กเบิ้มเลยก็ว่าได้นะครับในการใช้ในการเดินทางเหมาะอย่างยิ่งครับสำหรับคนที่ชอบในการเดินทางมีฐานะนิดนึงเพราะว่าค่าตัวของเขาก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับอย่างตัวที่ผมทำการขับขี่หรือว่าทำการเทสอยู่นี้อย่างตัวที่ผมขี่อยู่นี้นะครับก็เป็นตัวที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับซึ่งบอกเลยว่าราคาอยู่ที่ 1,150,000 บาทจริงๆแล้วดูเหมือนแพงแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับในรุ่นตัวเก่าหรือว่าโมเดลเก่าตัวนี้ถูกกว่าด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงครับซึ่งเป็นตัวท็อปก็คือเจ้าตัวที่เป็นตัวเกียร์ Dual Clutch หรือว่าเกียร์ DCT นะครับราคาอยู่ที่ 1,280,000 บาทครับซึ่งณขณะนี้ในปี2019นั้นมีให้เราเลือกทั้งหมดกัน3สีนะครับก็คือสีแดงสีแดงดำแล้วก็สีน้ำเงินนะครับเอาเป็นว่าความสะดวกสบายของรถในคลาสนี้นะครับในการเดินทางในการที่จะมีผู้ที่เป็นผู้ขับขี่พร้อมกับผู้ซ้อน Honda Go Wing คันนี้ตอบโจทย์มากๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆในเรื่องของฟังก์ชันที่ให้มารวมถึงความสะดวกสบายในการขับขี่ครับใครที่ชอบสนใจลองไปดูกันได้นะครับที่ Honda Big Wingใกล้บ้านทั้งทุกสาขานะครับที่สำคัญนะครับอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นรถที่รอคอยมาถึง17ปีนี่คือเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดก็คาดว่าน่าจะต้องอยู่ในโมเดลนี้อีกประมาณสักขั้นต่ำก็ต้องมี 5-10 ปีฉะนั้นซื้อตอนนี้ขี่ก่อนยังไงก็ตามรอก่อนแน่นอนนะครับผมเอาละครับวันนี้ครับเวลาของรายการหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอบคุณสำหรับ Honda Big Wing ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าและนี่คือรายการจอนซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ databoxa.com ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ